สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามที่ท่านผู้ชมส่งอีเมลมาถึงเราและคำตอบดีๆก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันจากแขกรับเชิญคนพิเศษครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifarin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีนักธุรกิจของเราส่งเรื่องราวมาถามว่าด้วยเรื่องของเครดิตครับเขาบอกว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเครดิตเนี่ยมันคืออะไรเพราะหลายคนเคยพูดบอกว่าถ้าทำธุรกิจเนี่ยจะทำธุรกิจเครดิตต้องดีและในกิฟฟารีนเนี่ยถ้าทำกิฟฟารีนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เครดิตไหมและเครดิตนั้นมันคืออะไรจะทำอะไรในโลกนี้ต้องมีเครดิตของตัวเองทั้งนั้นล่ะค่ะครับที่คำว่าเครดิตที่อธิบายให้พวกเราเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะคะจะไปกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อบ้านคุณก็ต้องมีเครดิตที่ดีหมายความว่ายังไงธนาคารเขาต้องเช็คประวัติคุณย้อนหลังว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปกู้หนี้ยืมสินใครแล้วไม่ใช้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช้จนกระทั่งติดเครดิตบูโรเดี๋ยวนี้เขาก็ออนไลน์ลิงก์กันไปหมดทุกแบงก์หมดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ให้คุณกู้เงินเดือนคุณน้อยมากจนเขาคำนวณแล้วเนี่ยสงสัยคุณจะไม่มีปัญญาจะผ่อนได้ตลอดรอดฝั่งเขาก็ไม่ให้คุณกู้บริษัทที่คุณทำงานก็ดูไม่มีความมั่นคงดูแล้วไม่รู้จะล่อแร่ไหมถ้าทางคุณก็อาจจะได้เงินเดือนจากที่นี่ไม่นานเขาก็ไม่ให้คุณกู้เพราะฉะนั้นคำว่าเครดิตเนี่ยแปลว่าความน่าเชื่อถืออันพึงจะมีสำหรับการจะทำอะไรสักอย่างที่คนจะเชื่อมั่นและยอมรับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับกิฟฟารีนถามว่าต้องมีเครดิตไหมก็จะต้องบอกเลยว่าโอ้ยมันต้องมีทั้งนั้นแหละวันนี้จะไปจีบผู้หญิงคนนึงอย่างเงี้ยคุณเครดิตไม่ดีคุณไม่น่าเชื่อถือคุณพ่อคุณแม่เขาก็กลัวละว่าคุณจะมาชอบลูกสาวเขาแล้วคุณจะเป็นคนดีไหมคุณจะเป็นคนดีไหมคุณจะหลอกลวงลูกสาวเขาไหมคุณจะรักเขาจริงไหมคุณจะเจ้าชู้ไหมคุณจะผลาญเงินผลาญทองหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขามองหมดถ้าทุกอย่างที่เป็นบริบทที่ประกอบเป็นตัวคุณไม่มีอะไรที่ไม่พึงประสงค์เลยก็คือเครดิตดีเพราะฉะนั้นงานของกิฟฟารินมาที่เรื่องของเราละนะคะงานของกิฟฟารินคืองานอะไรคืองานที่คุณเนี่ยก้าวเข้ามาด้วยความเชื่อว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทลูกในกิฟฟารินเครดิตของบริษัทแม่ต้องบอกว่าสำหรับกิฟฟารินนะคะเครดิตเราดีค่ะนะคะเพราะเราอยู่มา19ปีครึ่งแล้วเราไม่มีเรื่องงงหมองใดๆเรามีสินค้าที่คนหลายๆล้านคนในประเทศไทยใช้แล้วมีความสุขเราไม่ได้ทำธุรกิจที่หลอกลวงใครให้เอาเงินต้องมาลงทุนแล้วเสียหายๆเพราะฉะนั้นเครดิตของเราของแบรนด์กิฟฟารีนเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีนี้ก็ครึ่งนึงละเป็นเครดิตของแบรนด์กิฟฟารีนอีกครึ่งนึงก็คือเครดิตหรือแบรนด์ของตัวคุณนะคะถึงบอกว่าทุกคนก็ต้องมีแบรนด์นะคะแบรนด์ก็คือเครดิตนั่นแหละคุณเป็นคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือไหมคุณเป็นคนที่ดูแล้วไว้ใจได้ไหมคุณเป็นคนที่ดูแล้วมีภูมิรู้ที่จะพอที่จะทำให้ใครๆเนี่ยเขาเดินตามมาฝากชีวิตเป็นนักธุรกิจได้หรือคุณเป็นคนที่ดูแล้วเอาแค่แนะนำสินค้าเนี่ยคุณดูน่าเชื่อถือไหมคุณดูกระล่อนไหมตัวคุณเองบุคลิกผิวพรรณไปกันได้กับสินค้าที่คุณนำเสนอหรือเปล่านะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะเล่าย่อๆแต่พอทำงานไปแล้วเนี่ยมันจะมีเครดิตหลายเรื่องที่ตามมาค่ะเพราะว่าพอเป็นผู้บริหารทีมละมีดาวไลน์มีคนในเครือข่ายละคุณเป็นผู้บริหารชนิดไหนคุณเป็นผู้นำชนิดไหนดิกเต็ดสั่งไปหมดทุกคนต้องทำตามใครเข้ามากลัวลนลานคนก็ไม่อยากเข้ามาหรือไม่เก่งเอาซะเลยจนป่านนี้ยังทำอะไรไม่ได้สอนคนก็ไม่ได้บอกให้ไล่ให้ไปฟังอัพไลน์สูงสุดพูดตลอดเวลาเครดิตคุณก็ไม่ดีหรือคุณเสียหายเรื่องเงินอันนี้สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์เอกนะคะเสียหายเรื่องเงินนะคะยืมเงินคนไปทั่วดาวไลน์อัพไลน์ยืมไปหมดแล้วคุณจะไปยืนอยู่ในฐานะของคนที่ประสบความสำเร็จได้ยังไงเนื่องมาเจอใครคุณก็ยืมเงินเข้าไปหมดแล้วก็ไม่เคยใช้เลยจริงไหมคะหรือคุณเจ้าชู้มีการกินไก่วัดอยู่ในเมืองนะคะก็ไม่ดีเละหมดนะคะเรียกว่าดาวไลน์เละหมดทะเลาะกันนุงนางสามีภรรยาบ้านแตกไปหมดเพราะเราเครดิตเราก็ไม่ดีละหรือคุณเป็นคนที่ตกดึกคุณต้องดื่มจนเมาเวลาเมาแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทั้งหมดนี่คือคำว่าเครดิตค่ะคนเราจะประสบความสำเร็จนะคะไม่มีอะไรไม่ต้องแลกค่ะไม่มีรายได้มาโดยไม่เสียไปและไม่มีอะไรเสียไปโดยไม่ได้อะไรกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกๆบริบทเนี่ยคุณก็ต้องเป็นคนที่ดูดีในทุกๆบริบทด้วยเหมือนกันครับเอาละครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของคำว่าเครดิตแต่เอาข้อจริงแล้วคำว่าเครดิตเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพลักษณ์อย่างหนึ่งนะคุณหมอภาพลักษณ์ที่ทำให้ใครสักคนนึงมองเราแล้วเขารู้สึกว่าเราเป็นคนมีเครดิตแต่ละคนก็แบบเช่นการตรงต่อเวลาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการมีเครดิตการรักษาคำพูดพูดคำไหนคำนั้นพูดคำไหนคำนั้นก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการมีเครดิตแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยคุณหมอที่คุณหมอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำธุรกิจ
เครือข่ายแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวคนยังดูเลยนะคะคแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพราะอุ้ยมาทำกิฟต์เฟรนชีวิตส่วนตัวของฉันก็ต้องดูเหร คุณจะเป็นประธานาธิบดีชีวิตส่วนตัวยังโดนดูเลยใช่ไหมคะเราเป็นพ่อที่ดีเราเป็นแม่ที่ดีนี่เป็นเครดิตนี่เป็นเครดิตที่ดีค่ะคแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการสร้างเครดิตที่ดีจริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรนะคะจริงๆเราแค่เป็นคนดีเท่านั้นแหละนะคะแต่มันมีมากกว่านั้นสำหรับนักธุรกิจเป็นคนดีไม่พอต้องดูเป็นคนเก่งด้วยต้องเป็นคนที่สามารถจะต้องพูดว่านำพาชีวิตของใครๆอ่ะไปสู่ความสำเร็จได้ซึ่งไอ้เรื่องความสำเร็จที่คุณจะนำพาชาวบ้านเนี่ยมันก็ต้องทำคุณต้องทำให้ชาวบ้านเขาเห็นก่อนว่าคุณทำได้ถ้าตัวคุณพูดเก่งอยู่บนเวทีเปลืองปราดหมดแต่เอาข้อจริงรายได้คุณไม่ดีแต่เอาข้อจริงเนี่ยคุณไม่สามารถจะสร้างความสำเร็จได้คุณแค่เป็นคนพูดเก่งอย่างเดียวเท่านั้นคุณก็ไม่สามารถจะทำให้เขาเดินตามได้ครับเหมือนกับเครดิตทำให้เกิดความไว้วางใจ แต่ความเก่งหรือความสามารถทำให้เกิดความเชื่อมั่นใช่ค่ะนะถ้า2 อย่างนี้ 2 in 1 รวมอยู่ด้วยกันได้เราก็สามารถที่จะนำองค์กรสุดท้ายค่ะคาแรคเตอร์ค่ะนะคะคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยต้องมีบุคลิกที่ดูอ่อนโยนแต่ว่าเข้มแข็งเข้มแข็งแต่อ่อนโยนนะคะเป็นคนยืดหยุ่นเป็นคนรับฟังเป็นคนยอมรับความคิดต่างอันนี้เป็นสิ่งที่ในที่สุดแล้วเนี่ยหมอมองว่ามันไปวัดกันตอนโตๆค่ะตอนเป็นสักพาราไดซ์อัพขึ้นไปค่ะนั่นแหละครับคือคำแนะนำจากคุณหมอนะครับเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ